ตอนที่ผ่านมานะครับเรากล่าวถึงสมบัติของแผ่นโพลารอยด์นะครับที่บอกว่าเพื่อให้แสงนะที่มีทิศของการสั่นเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับหน้าโพลารอยด์ของแผ่นโพลารอยด์เนี่ยผ่านแผ่นโพลารอยด์เนี่ยนะครับตัวแผ่นโพลารอยด์จะกั้นองค์ประกอบของแนวแสงที่ตั้งฉากกับตัวแนวแผ่นและหน้าโพลารอยด์เนี่ยไม่ให้ผ่านออกมาก็คือองค์ประกอบตัวนี้แนวนี้จะผ่านออกมาไม่ได้ครับแต่องค์ประกอบของสนามไฟฟ้าที่อยู่ในแนวเดียวกับหน้าโพลารอยด์หน้าโพลารอยด์ของแผ่นโพลารอยด์เนี่ยจะผ่านมาได้นะครับคือหน้านี้จะผ่านมาได้เพราะฉะนั้นขนาดของสนามไฟฟ้าที่ผ่านออกมาจะน้อยกว่าขนาดของสนามไฟฟ้าที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่วิ่งมาตกกระทบกับแผ่นโพลารอยด์นะครับก็คือเราอาจจะบอกได้ว่าขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะลดลงครับซึ่งเมื่อขนาดของสนามไฟฟ้าลดลงก็ย่อมหมายความว่าความเข้มของแสงที่ผ่านออกมาเนี่ยจะลดลงด้วยนะความเข้มของเราพบว่าความเข้มของแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์ถ้าแสงที่วิ่งเข้ามาตอนแรกนะครับเป็นแสงไม่โพลารอยด์เนี่ยความเข้มจะลดลงครึ่งหนึ่งในสมการนี้ในศูนย์ตัวนี้คือแสงที่วิ่งไปตกกระทบแผ่นโพลารอยด์ในขณะที่ไอคือแสงที่ผ่านออกไปจากแผ่นโพลารอยด์ก็คือว่าสมมติว่าเรามีแผ่นโพลารอยด์อยู่แบบนี้แล้วเรามีแสงวิ่งมาตกกระทบถ้าความเข้มของแสงที่วิ่งมาตกกระทบคือไอ0นะครับแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์ออกไปจะมีความเข้มเท่ากับไอซึ่งมีค่าเท่ากับS2 I0 ก็คือความเข้มลดลงเหตุผลที่ความเข้มลดลงก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับเนื่องจากว่าขนาดของสนามไฟฟ้าที่ผ่านออกมาเนี่ยมีค่าลดลงนะครับทีนี้ถามว่าความสัมพันธ์ไอเท่ากับI0 ส่วน 2นี่มาได้ยังไงครับเราก็ลองมาดูรายละเอียดตรงนี้สักนิดหนึ่งสมมติว่าเราพิจารณาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่เอาคลื่นเอาแสงที่เป็นแสงโพลารอยด์ก่อนนะครับโดยที่มีขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยเท่ากับผมเปลี่ยนให้เป็น E0 ละกันชื่อมันจะได้สอดคล้องกันมีขนาดของสนามไฟฟ้าที่วิ่งเข้ามาเท่ากับ E0 นะครับแล้วทำมุมกับแนวของระนาบโพลารอยด์ของแผ่นโพลารอยด์เท่ากับซีต้านะครับในกรณีนี้เราพิจารณาให้แสงที่เข้ามาเป็นแสงโพลารอยด์ก่อนนะครับเพื่อความสะดวกเพราะฉะนั้นตัวนี้มีขนาด E0 และทำมุมกับแนวระนาบโพลารอยด์เท่ากับซีต้านะครับเมื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์ออกมาสนามไฟฟ้าจะลดลงตามสมการ EY มีค่าเท่ากับ E0 cos θ ใช่ไหมครับ E0 cos θ ในที่นี้ถ้าเราดูในรูปนี้ก็จะเห็นว่ามันก็คือองค์ประกอบของสนามไฟฟ้าในทิศเดียวกับแนวระนาบโพลารอยด์ของแผ่นโพลารอยด์นั่นเองนะครับในทิศเดียวกับระนาบโพลารอยด์ของแผ่นโพลารอยด์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะ
ขนาดของสนามไฟฟ้าจะมีค่าลดลงตามสมการนี้นะครับขนาดของสนามไฟฟ้าที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์มาถ้าเกิดแสงที่ตกกระทบเป็นแสงโพลารอยด์นะครับขนาดของสนามไฟฟ้าที่ผ่านออกมาจะมีค่าตามสมการนี้นะครับทีนี้เนื่องจากความเข้มนะของสนามของแสงเนี่ยนะมีค่าขึ้นอยู่กับขนาดของสนามไฟฟ้ายกกำลัง2เราสามารถเขียนได้ว่าI0 แปรผันตรงกับ E0 ยกกำลัง2ใช่ไหมครับและในทำนองเดียวกันเราก็แปลว่า I มีแปรผันตรงกับจะบอกว่า EY ยกกำลัง2นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็สามารถเขียนได้ว่า I0 จะเท่ากับ EY ส่วน E0ใช่ไหมครับในที่นี้จะเห็นว่าความสัมพันธ์ I แปรตายแปรผันตรงกับ E กำลัง2ที่เป็นความสัมพันธ์ทั่วไปนะครับจะเป็นแสงมาจากไหนยังไงความสัมพันธ์นี้เป็นจริงเสมอเพราะฉะนั้นค่าคงตัวของการแปรผันในกรณีของ I0 กับ I ตัวนี้จะเป็นค่าเดียวกันเมื่อเราหา I0 ก็เลยสามารถเขียนใช้เครื่องหมายเท่ากับสังเกตตรงนี้ตอนแรกเราใช้เครื่องหมายแปรผันตรงใช่ไหมครับแต่เนื่องจากค่าคงตัวของการแปรผันเหมือนกันตรงนี้เลยเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับได้นะครับ หรือเราจะได้ว่าI มีค่าเท่ากับ I0 คูณกับ EY ส่วน E0 อ๋อเดี๋ยวตรงนี้ต้องแก้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นยกกำลัง2ตรงนี้ต้องใส่ทั้งหมดยกกำลัง2ตรงนี้ถ้าใส่ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแต่เนื่องจากสมการนี้ถ้าเราเขียน EY ส่วน E0 จะได้ค่าเป็น cos กำลัง2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้สมการนี้ออกมาเทอม EY ส่วน E0 กำลัง2เนี่ยเทอมนี้เนี่ยนะครับเขียนในรูปของค่า cos กำลัง2เซต้าเพราะฉะนั้นเราจึงได้สมการนี้ออกมานะครับสมการนี้มีชื่อเรียกว่ากฎของมาลุสหรือมีชื่อเรียกว่ากฎโคไซน์กำลัง2นะครับกฎโคไซน์กำลัง2ก็คือความเข้มเมื่อเราฉายแสงโพลาร์ไลท์ผ่านเข้าไปยังแผ่นโพลารอยด์นะครับโดยด้านหน้าโพลาร์ไลท์ของแสงที่เราส่องผ่านเข้าไปเนี่ยทำมุมซีต้ากับด้านหน้าโพลาร์ไลท์ของแผ่นโพลารอยด์ความเข้มของแสงที่ผ่านออกมาจะมีค่าลดลงตามสมการนี้นะครับเนื่องจากค่าคอสซีต้าเนี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เพราะฉะนั้นความเข้มของแสงที่ผ่านออกมาจะมีค่าลดลงหรืออย่างมากที่สุดก็มีค่าเท่ากับความเข้มของแสงที่ตกกระทบนะฮะเราเรียกค่านี้ว่ากฎโคไซน์กำลังสองทีนี้จะเห็นว่านะครับจากสูตรจากสมการนี้นะถ้าแสงที่เข้ามาตกกระทบแผ่นโพลารอยด์เนี่ยเป็นแสงโพลาร์ไลท์ความเข้มของมันจะมีค่าเป็นไปได้ตั้งแต่เท่าเดิมจนถึง0ขึ้นอยู่กับมุมซีต้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดแสงที่ผ่านเข้ามาไม่ใช่แสงโพลาร์ไลท์ความเข้มจะเป็นเท่าใดครับเราบอกว่าในกรณีที่เป็น
Equalize นะครับเราจะได้ว่า i มีค่าเท่ากับ i 0 cos กำลัง2 theta นะครับ i มีค่าเท่ากับ i 0 cos กำลัง2 theta แล้วถ้าเกิดไม่ใช่แสงควอไลท์ล่ะครับเราบอกว่าถ้าในกรณีทั่วไปครับในกรณีทั่วไปนะความเข้มของแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์คือค่าความเข้มเฉลี่ยนะครับค่าความเข้มเฉลี่ยของสนามไฟฟ้าที่สั่นในทุกมุมเซต้านะครับอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราบอกว่าในกรณีที่มีแสงโพลาร์ไลท์วิ่งเข้ามากระทบแผ่นโพลารอยด์นะฮะมุมระหว่างระนาบโพลาไลท์ของแผ่นโพลารอยด์กับแนวการสั่นของสนามไฟฟ้าจะมีค่าเดียวใช่ไหมครับคือค่าเซต้านี้มุมระหว่างระนาบโพลาไลท์กับแผ่นโพลารอยด์ระนาบโพลาไลท์ของแผ่นโพลารอยด์กับแนวการสั่นของสนามไฟฟ้าจะมีค่าเดียวอันนี้คือในกรณีที่เป็นแสงโพลาไลท์แต่ถ้าไม่ใช่แสงโพลาไลท์จะเห็นว่าในกรณีที่ไม่ใช่แสงโพลาไลท์นะแสงที่วิ่งเข้ามากระทบกับไอแผ่นโพลารอยด์เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสั่นได้ในทุกทิศทางมันสามารถจะสั่นได้ในทุกทิศทางแต่ในขณะที่ระนาบโพลารอยด์นะครับของแผ่นโพลารอยด์เนี่ยจะมีระนาบโพลารอยด์ในของแผ่นโพลารอยด์เนี่ยจะมีอยู่ทิศทางเดียวเพราะฉะนั้นมุมเซต้าของแนวการสั่นแต่ละแนวก็จะแตกต่างกันไปใช่ไหมครับของแนวการสั่นนี้ก็จะมีมุมเซต้าค่าหนึ่งของแนวการสั่นนี้ก็จะมีมุมเซต้าค่าหนึ่งแนวการสั่นนี้แนวการสั่นนี้แนวการสั่นแต่ละแนวเนี่ยก็จะมีมุมเซต้าไม่เท่ากันค่าความเข้มที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์ไปจึงเป็นค่าความเข้มเฉลี่ยนะเป็นค่าความเข้มเฉลี่ยของสนามไฟฟ้าที่สั่นในทุกๆมุมเซต้าของแสงที่วิ่งเข้ามาตกกระทบแผ่นโพลารอยด์นั้นเราจึงต้องหาค่าความเข้มเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากแสงที่วิ่งมาผ่านแผ่นโพลารอยด์ในลักษณะอย่าง